ไม่ครับไม่ได้เขามาร์คไว้แล้วพี่ก็ต้องไหนอ่ะไม่หลังต้องไปไม้พี่เพราะเขามาร์คไว้แล้วไงทั้งข้าเขามาร์คไว้หมดเอาไงได้ป่ะนี่แหละพี่โอเคนี่แหละเอาโอเคได้แล้วได้เดี๋ยวผมขอรถนะได้โอเคใครถามไหมมาเดี๋ยวขออนุญาตไม่ใส่แมสนะครับติดไหมติดยังหายยังพอแล้วไปได้ครับวันนี้เราเดินทางมาเรามาร้องเรียนยังไงครับวันนี้นะครับทำหนังสือร้องเรียนนะครับมาให้ท่านต่อศักดิ์นะครับสุพิมลนะครับนะก็เนื่องจากนะครับน้องนะครับมาขอความช่วยเหลือที่ผมนะฮะนะวันแรกที่รู้ก็คือน้องจะฆ่าตัวตายแล้วนะครับนะไปอยู่กับลูกนะครับที่ริมแม่น้ําจะกระโดดน้ําแล้วนะครับนะแล้วก็ติดต่อมาหาทีมงานทนายไพศาลแล้วก็ทางทนายเนี่ยก็ติดต่อมาที่ผมนะครับนะผมก็เลยส่งทีมงานเนี่ยไปรับน้องแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในส่วนของน้องเนี่ยก็คือเล่าให้ผมฟังนะครับว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาซึ่งตอนนี้ยังจดทะเบียนกันอยู่นะครับเป็นสามีนะครับเป็นสามียังจดทะเบียนกันอยู่นะครับทำร้ายร่างกายนะครับนะมีพฤติกรรมก็คือเสพยานะครับนะติดยามานานหลายปีจนแบงค์เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะครับนะก็มีการเอาถุงดำนะครับมาคุมตัวนะครับเตรียมแอลกอฮอล์นะครับนะซึ่งเล่าว่าจะจุดไฟเผานะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่าตกใจนะครับแล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่ภาคใต้เนี่ยก็เอาไปบำบัดนะครับหลังจากไปบำบัดเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าตกใจต่อก็คือยังเป็นตำรวจได้อีกนะครับนะหลังจากเป็นตำรวจที่ภาคใต้เนี่ยตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ภาคเหนือนะครับซึ่งจากที่น้องตามไปที่ภาคเหนือเนี่ยก็ไปอยู่ด้วยกันอยู่พักนึงไปอยู่ได้8วันนะครับนะก็ถูกกระทืบนะครับถูกทำร้ายนะครับนะหลังจากถูกกระทืบถูกทำร้ายเนี่ยก็ไปแจ้งความนะครับทางผู้ใหญ่นะผู้บังคับบัญชาที่สภ.เนี่ยก็ไม่ให้แจ้งความไม่รับแจ้งความนะครับบอกว่าเป็นเรื่องของผัวเมียเดี๋ยวก็กลับมาดีกันซึ่งวันนี้น้องรู้สึกว่าไปมาทุกที่แล้วเกือบตายแล้วนะครับก็เลยมาขอความช่วยเหลือที่ผมวันนี้ผมก็เลยนี่แหละครับพาน้องมายื่นหนังสือนะครับให้ท่านต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับนะช่วยดูแลนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับนะซึ่งเมื่อกี้นะครับก็ได้ขึ้นไปพูดคุยนะครับไปพูดคุยมาแล้วเดี๋ยวอัปเดตชื่อท่านก่อนนะไปคุยกับท่านพลตำรวจตีนะครับสิทธัตเขตนะครับนะครูวัฒนเศษนะครับนะท่านก็รับฟังก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยคือท่านเนี่ยบอกว่าทุกองค์กรนะที่คุยกับผมเนี่ยทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่หากพบคนที่ไม่ดีก็ต้องเอาออกดำเนินการนะครับนะซึ่งท่านยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผมฟังแล้วรู้สึกสบายใจนะผมฟังแล้วรู้สึกสบายใจวันนี้ที่มาหาทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแล้วท่านให้ความช่วยเหลือนะครับท่านเนี่ยก็ระหว่างที่พูดคุยก็ยกสายหาท่านผู้การเชียงใหม่นะครับสอบถามว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งท่านเนี่ยได้นัดท่านผู้การเชียงใหม่ให้ด้วยนะครับผมเนี่ยจะพาน้องนะครับไปหาท่านผู้การเชียงใหม่นะครับเพื่อพูดคุยในหลายเรื่องที่ยังมีความไม่สบายใจนะครับนะในส่วนของท่านผู้กำกับเองนะครับที่โทรมาหาน้องเขาเนี่ยแล้วบอกว่าอย่าไปออกรายการนะครับอย่าไปออกสื่อเพราะถ้าออกไปเนี่ยโดนแน่นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะอยากจะตั้งคำถามฝากท่านว่าท่านโทรมาแบบนี้ท่านต้องการอะไรเหรอครับคือคนลูกน้องท่านเนี่ยมีประวัติเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ท่านโทรมาเนี่ยท่านต้องการอะไรเหรอครับผมฝากคำถามท่านจะปกป้องคนแบบนี้ไว้ในองค์กรเหรอครับนะฮะน้องไล่ฟังหน่อยเขาพฤติกรรมตอนนั้นยังไงขึ้นมาข้างหน้าขึ้นมาหน้าเลยครับพฤติกรรมตลอดเวลาที่อยู่กับเขาเขาทำอะไรกับเราบ้างครับเขาเวลาเขาหลอนเขาจะชอบทำร้ายลูกกับเมียนะคะเขาเหมือนเป็นคนโลกสองใบอะเวลาเขาดีเขาก็จะดีแต่เวลาเขาหลอนขึ้นมาน่ะตาเขาจะขวางเขาจะชอบทำร้ายเจี๊ยบนะคะบ่อยครั้งมากที่ทำร้ายขนาดผู้สุดที่เราโดนที่เขาทำร้ายคือพยายามจะฆ่าจับเจี๊ยบใส่ถุงดำอะใช่ต่อหน้าลูกไหมครับต่อหน้าลูกค่ะ
ห็นในแต่ลูกตอนนั้นลูกหลับนะคะใช่ค่ะลูกหลับแต่ที่จะพยายามจะทำร้ายรอบที่สองพยายามจะฆ่ารอบที่สองอ่ะก็ทำร้ายลูกด้วยใช่ค่ะทำร้ายลูกตีหรือไงคะหรือว่าคือเขาจับลูกมาบีบหัวนะบีบหัวเลยใช่ค่ะเจี๊ยบก็ขอร้องเขาตามในคลิปนะคะจะมีคลิปนะคะตามขอร้องเขาว่าอย่าทำลูกเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นแม่นะคะเราก็ขอร้องเขาว่าอย่าทำเขาหยุดการทำไหมเขาก็ใจเย็นลงอะคะในเมื่อเราแบบว่าเราอ้อนวอนขอร้องเขาอะนะคะเพื่อเห็นแก่ลูกนะคะที่เขาทำในความว่าเขาเสพยามาทำหรือว่าเขาเกิดจากฤทธิ์ยาหรือเกิดไม่เสพยาเหมือนแบบว่าเขาเวลาเขาเสียหรือว่าเขาอยากนะคะใช่เหมือนเขาหลอนนะคะนอกจากเรื่องยามีปัญหาอย่างอื่นด้วยไหมครับที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้เขาแบบการทำกับเราแบบนี้เจ๊ไม่ทราบเลยเจ๊ไม่ทราบจริงๆไอ้นั่นเป็นบอกว่ามีเคยถึงขั้นถึงจะจุดไฟเผาเราใช่ใช่ค่ะมีแกลลอนน้ำมันอยู่ในห้องนอนอะนะคะมีถุงดำมีแกลลอนน้ำมันที่เขาทำร้ายเจี๊ยบอะนะคะที่เขาจับเย็บใส่เอาไว้นะคะใช่ค่ะเราเข้าไปหาผู้เข้าบัญชาเขาใช่ค่ะเขาช่วยเหลือเขาให้เขาแนะนำอะไรกับเราบ้างครับเขาผู้บังคับบัญชาก็จับเขาไปบำบัดอะนะคะไปบำบัดยาเสพติดเป็นเวลา1เดือนออกมาแล้วก็ยังเป็นตำรวจต่อพอเราไปแจ้งความกับที่เชียงใหม่นะใช่ใช่เขาว่าไงครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวนะคะก็คุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเจ็บขึ้นไป2ครั้ง2หนแล้วนะคะไปร้องเรียนอะนะคะแต่เรื่องมันก็เงียบนะคะใช่เรื่องมันก็เงียบก็มีการข่มขู่รู้ด้วยว่าไม่ให้ไปบอกใช่ค่ะมีการข่มขู่ว่าแบบก็ถ้าออกสื่อไปอ่ะลูกน้องเขาก็ต้องโดนแน่ๆนะคะใช่คือไม่อยากให้เจ๊บออกสื่อใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ลูกชายอายุ6ขวบเห็นว่ามีอาการซึมเศร้าใช่ค่ะลูกชายแรกๆจะมีอาการซึมเศร้าพูดคนเดียวนะคะใช่เหมือนเขาเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาแบบบางครั้งเห็นหมาม้านั่งร้องไห้เขาก็เข้ามากอดแล้วก็เขาก็ร้องแล้วก็เหมือนเราต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราไปเจอมากัน2คนน่ะนะคะแล้วเราก็เลยแบบชวนกันไปแบบหมดทางแล้วอ่ะหมดทางที่ว่าจะนั่นน่ะเลยชวนกันไปกระโดดน้ำตายอ่ะนะคะแต่ทางคุณกันกับทนายไพศาลก็มาช่วยเอาไว้ตอนนั้นคิดที่จะไปกระโดดน้ำกับลูกใช่ค่ะคือจะไปร้องขอตามหน่วยงานต่างๆแล้วว่าคือแบบไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะเจ๊บก็เลยส่งข้อความไปทางทีมงานคุณกันนะคะว่าเจ๊บลาก่อนนะคะเจ๊บคงไม่อยู่แบบสู้แล้วไม่มีใครจะสู้กับเจ๊บกับลูกแล้วเจ๊บอยากสู้เรียกร้องความยุติธรรมอ่ะนะคะให้กับเจ๊บกับลูกแหละค่ะที่เจ๊บโดนกระทํามาน่ะนะคะในที่สุดทีมงานคุณกันก็เข้ามาช่วยเจ๊บนะคะที่เราไม่ทําอาจจะเป็นเพราะเห็นลูกก็สงสารลูกด้วยหรือเปล่ามันไม่อยากทําตรงนั้นใช่ก็ตอนนี้ภาวะจิตใจของลูกเป็นยังไงบ้างก็เขาจะดีขึ้นอ่ะนะคะแต่เขาก็บางครั้งเขาก็เศร้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพอเจ๊บดูคลิปอ่ะนั่งฟังดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเอามือปิดหูนะคะบอกมาม่าอย่าเปิดได้ไหมแม่มกลัวใช่ค่ะเขาเคยบ่นอะไรกับคุณแม่ไหมครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของพ่อว่ากลัวหรือว่าอะไรแบบนี้บางเวลาป้าเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะวิ่งเข้ามาหาเย็บนะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้สามียังรับราชการอยู่ไหมรับค่ะยังรับราชการยังมีการพูดคุยกับเราอยู่ไหมไม่ค่ะเจ็บไม่คุยแล้วค่ะยังมีการจดทะเบียนอยู่ป่ะครับยังจดทะเบียนอยู่เราจะพร้อมที่จะหย่าเลยไหมครับพร้อมมากค่ะเจ๊บขึ้นไปหย่า2รอบแล้วแต่เขาหนีทั้ง2รอบเลยค่ะเขาไม่ยอมหย่าครับไม่ยอมหย่าค่ะหลบหน้าค่ะแถมที่สภ.ให้เขาลาด้วยค่ะเขาขนาดเขาเข้าเวรอยู่นะคะแล้วก็ให้เขาลาแบบลาด่วนไปเลยอะค่ะเจ๊บก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านคิดยังไงกับลูกน้องคนนี้อะนะคะเพราะว่าเขาเคยบอกเจ๊บว่าเขาคือเจ้าพ่อของเมืองเหนือน่ะนะคะในคลิปวิดีโอนะคะเขาคนมีนายเขาเด็กนายนะคะไม่มีใครทำอะไรเขาได้นะคะพูดอย่างนั้นเลยนะคะใช่ค่ะเขาพูดแบบนี้ค่ะนอกจากนี้เขามีพยายามที่จะมาตามตื้อหรือว่าตามลาวีอะไรเราเพิ่มไหมครับไม่ค่ะแค่โทรมาขู่ขู่ว่ายังไงบ้างขู่ว่าอย่ามายุ่งกับนายกูอีกใช่ค่ะเพราะเจ๊บขึ้นไปร้องเรียนนะคะ
ขาก็เลยโทรมาขู่ว่าอย่ามายุ่งกับนายกูอีกเพราะใช่ค่ะเพราะเขาเด็กในนายนะคะที่ผ่านมาก่อนที่จะมาถึงที่ฟังนะครับเราได้ไปร้องเรียนอะไรที่ไหนยังไงบ้างเคยไปร้องเรียนกระทรวงยุติธรรมมาผลเป็นไงบ้างครับผลกระทรวงยุติธรรมบอกว่าให้ทนายไม่ได้นะคะผู้เข้าบัญชาเขารู้มาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าคนนี้มีการติดยาเสพติดที่ใต้รู้มาตลอดค่ะแล้วก็พอเขาออกจากสถานบำบัดยาเสพติดนะคะเขาก็ขอย้ายตัวเองนะคะมาอยู่ภาคเหนือบ้านเกิดนะคะแล้วก็พาเจี๊ยบขึ้นมาด้วยแต่ตกลงแล้วอ่ะเขาพาเจี๊ยบมาล้างแค้นนะคะเขาบอกว่าเขาเก็บความแค้นนี้เอาไว้ระยะเวลาที่เขาอยู่ในสถานบำบัดยาเสพติดที่เขาต้องบำบัดใช่แล้วมาถึงเชียงใหม่เขายังเสพยาเหมือนเดิมไหมยังเสพค่ะยังเสพเหมือนเดิมยังใช่ค่ะผู้คำชาผู้จับโรงพักเขารู้ไหมครับว่าไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่ค่ะเพราะเขาเอายาเสพติดมาจากใต้ค่ะเขาเสพยาเสพติดมานานกี่ปีแล้วอ่ะครับเขาเสพมาตั้งแต่อยู่สายบุรีแล้วค่ะประมาณกี่ปีประมาณกี่ปีครับ7ถึง8ปีแล้วค่ะแล้วเราถูกทําร้ายมาตั้งแต่ตอนนั้นถูกทําร้ายมาเรื่อยๆนะคะทําไมเขาถึงไม่ออกจากราชการหรือไม่ได้ให้ออกจากราชการเลยครับว่าเขาแจ้งว่าไงทางที่เราไปร้องเรียนนะครับเจ๊ไม่ทราบค่ะเรื่องนี้ต้องถามผู้บัญชาการระดับชั้นผู้ใหญ่อ่ะค่ะว่าท่านคิดยังไงถึงยังเอาคนแบบนี้ยังอยู่ในองค์กรแบบนี้นะคะเพราะวันนี้เขาทำร้ายเจี๊ยบนะคะวันข้างหน้าเจี๊ยบไม่ทราบว่าเขาจะไปทำร้ายใครอีกหรือเปล่าเจี๊ยบไม่อยากพูดถึงคดีถึงเรื่องที่หนองบัวลำพูนะคะเพราะว่าเจี๊ยบกับที่หนองบัวลำพูมันก็คล้ายกันนี่แหละค่ะแต่ว่าอันนู้คือเขาฆ่าเด็กนะคะใช่ไหมแต่อันนี้เขาทำร้ายคนในครอบครัวนะคะลูกกับเมียนะคะแต่เจี๊ยบกับหนีออกมาได้นะกับรอดออกมาได้นะวันนี้เราอยากจะได้ให้ช่วยเหลือให้ยุติยังไงให้เราอยู่เจี๊ยบอยากได้รับความยุติธรรมจากองค์กรนะคะใช่ค่ะอยากได้รับความยุติธรรมที่สุดอะค่ะแล้วก็อยากจะดำเนินคดีกับเขาอะนะคะที่เขาได้ทำร้ายเจี๊ยบกับลูกนะคะยืนยันว่าจะหย่าร้างไหมแต่เขาจะมาง้อกับอยากจะหย่าร้างอยากที่สุดเลยค่ะเจี๊ยบอยากให้เขาแบบออกไปจากชีวิตเจี๊ยบกับลูกนะคะเพื่อเจี๊ยบกับลูกจะได้ไปมีชีวิตใหม่ที่เราสองคนที่จะมีความสุขมากกว่านี้ค่ะไม่ต้องทนทุกทรมานมาตลอด 7-8 ปีที่เจี๊ยบทนมานะคะทนมาเพราะคำว่าลูกอะค่ะที่เจี๊ยบมีลูกอะนะคะถ้าฟังจากคลิปเสียงเขาก็พยายามขู่เหมือนกันว่าถ้ามีการนำเสนอผ่านสื่อจะมีการฟ้องอะไรประมาณนี้ใช่ใช่แล้ววันนี้เราก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่กังวลอะไรไหมคะไม่กังวลอะไรเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เจี๊ยบเสนอไปเจี๊ยบพูดทุกอย่างมันคือความจริงนะคะเจ็บไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันคือความจริงแล้วก็เจ็บก็มีหลักฐานพร้อมที่จะสู้นะคะขอต่อหน่อยนะครับผมได้ยินแว่วๆมานะครับนะว่าท่านผู้กำกับนะครับรู้สึกว่าไม่พอใจผมนะครับที่ผมลงไปอย่างนั้นแล้วท่านถูกด่าผมตั้งคำถามว่าท่านจะเอาคนแบบนี้ไว้ในองค์กรทำไมคนอยากเป็นตำรวจเยอะแยะนะครับนะครับท่านทำแบบนี้ท่านทำเพื่ออะไรนะครับท่านไม่พอใจผมท่านจะฟ้องส่วนไหนท่านฟ้องมานะครับนะถ้าท่านคิดว่าท่านทำแบบนี้ท่านถูกผมก็ไปกับท่านสุดทางนะครับนะผมขอบอกเลยนะครับผมมาช่วยเพราะน้องเขาลำบากจริงๆนะครับถ้าวันนั้นผมไม่ไปเขาตายแล้วนะครับนะท่านมองว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวคนในครอบครัวเขาดูแลกันแบบนี้เหรอครับคนในครอบครัวเขาดูแลด้วยการต่อยกระทืบเอาถุงดำครอบแล้วจะจุดไฟเผาเหรอครับครอบครัวไหนเขาดูแลคนในครอบครัวแบบนี้บ้างนะครับท่านคิดว่าเอ้ยถ้าสมมุติออกสื่อไปคนนี้โดนแน่ไม่ได้สวัสดิการน้องเขาไม่ได้มาตั้งนานแล้วครับไม่ได้รับการเลี้ยงดูมาหลายเดือนทุกวันนี้เขาผ่านจุดนั้นมาแล้วเขาชีวิตเขารอดมาแล้วนะครับเขาคุยกับผมคือจะไปเริ่มใหม่กับลูกเขาไม่อยากได้อะไรอยากได้ชีวิตที่ปลอดภัยนะครับนะอยากเลิกอยากตัดขาดนะครับกับคนแบบนี้นะครับท่านอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะครับถ้ามันเกิดในครอบครัวท่านผมก็เชื่อว่าคงไม่ใช่เรื่องเล็กหรอกครับนะถ้าท่านฝากตรงนี้เลยนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่ตรงเนี้ยนะเขาก็สงสารน้องนะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าท่านสงสารหรือเปล่านะครับแต่ถ้าท่านจะสุดทางผมก็สุดทางกับท่านนะครับที่การตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยเราได้ลองติดต่อไปคุยอะไรกับทางผู้กำกับหรือว่าผู้ใหญ่ฝั่งนั้นบ้างหรือยังไม่ได้คุยครับส่วนตัวกับทางท่านผู้กำกับเนี่ยผมไม่ได้คุยเลยเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่เห็นจะมีอะไรต้องคุยเลยเขาถูกทำร้ายเขาไปแจ้งความท่านก็แค่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
รับแจ้งความแล้วดำเนินการให้เขาสิครับทำไมท่านถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวแล้วก็ให้ไปเคลียร์กันเองแล้วอย่างนี้จะมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไว้ทำอะไรครับความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยผมบอกให้นะครับถ้ายิ่งปล่อยไว้มี1มี2มี3มี4แล้วมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านควรที่จะหยุดอย่ากลายเป็นว่าเฮ้ยพอมันมีเรื่องของตำรวจนะครับขยะใต้พรมก็ต้องเก็บไว้อยู่ใต้พรมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยนะครับยังพูดเลยว่าทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนเลวถ้าเราเจอคนที่เลวก็ต้องเอาออกนะครับตัดทิ้งนะเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากนะครับเดี๋ยวขอยื่นหนังสือนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของ ECU คนนะครับ 11:11 น.นะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้คุณกันจอมพลังนะครับพาผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นอดีตภรรยาของตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่ของสพฮอดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับผู้ชมครับที่มีการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะครับผู้ชมครับรายละเอียดผู้ชมน่าจะได้ฟังที่ผู้เสียหายเล่ามาเมื่อสักครู่แล้วนะครับผู้ชมครับซึ่งหนักที่สุดเนี่ยนะฮะก็มีการเอาถุงดำเนี่ยขออภัยครับเอาถุงดำเนี่ยนะครับคลุมหัวภรรยาแล้วก็ขู่ว่าจะราดแอลกอฮอล์จุดไฟเผาด้วยนะครับผู้ชมครับซึ่งมีการทำร้ายร่างกายทั้งภรรยาแล้วก็ลูกชายด้วยนะครับผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือตำรวจนายนี้เนี่ยนะครับผู้ชมครับเคยมีประวัติเสพยาเสพติดด้วยนะครับผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่งตัวเนี่ยนะครับผมไปบำบัดที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผู้ชมครับหลังจากนั้นก็กลับมารับราชการตำรวจอีกครั้งหนึ่งที่สภ.เดิมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ชมครับหลังจากนั้นก็มีการทำร้ายร่างกายภรรยาและลูกตนเองเรื่อยมานะครับผู้ชมครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะฮะทางด้านของภรรยาทนไม่ไหวนะครับผู้ชมครับก็เลยไปแจ้งความนะฮะที่สภ.จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏว่าแจ้งไปแจ้งความมาก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้กำกับเนี่ยนะครับแต่ผู้กำกับบอกว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยพยายามที่จะพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางภรรยาของอดีตตำรวจซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับให้มีการยอมความกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าทางอดีตภรรยาก็ไม่พอใจนะครับผู้ชมครับเนื่องจากว่าผู้กำกับเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะฮะเป็นเรื่องของผัวเมียนะฮะเดี๋ยวก็ดีกันเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าให้ยอมความกันนะครับผู้ชมครับเนื่องจากว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองซึ่งระบุอีกนะครับว่าทางภรรยาเนี่ยระบุนะครับว่าเป็นเด็กนายไม่มีใครทำอะไรตัวเองได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับภรรยาก็เลยไม่พอใจนะฮะก็เลยนำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับผมไปแจ้งความเอาขออภัยครับผมไปร้องต่อทางทนายเดชากิติวิชนันท์นะฮะหลังจากนั้นทนายเดชาก็ส่งเรื่องมาต่อที่ทางคุณกันจอมพลังนะครับคุณผู้ชมครับคุณกันจอมพลังวันนี้ก็เลยพาทางภรรยาผู้เสียหายเนี่ยนะครับผมมาร้องต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับคุณผู้ชมครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติณขณะนี้นะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ภรรยาต้องการณขณะนี้นะครับผมก็คืออยากจะให้อยากจะได้ความยุติธรรมนะครับผู้ชมครับพูดกันง่ายๆแบบนั้นนะฮะอันนี้ผมกลับกล้องมาพูดคุยกับผู้ชมสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับผู้ชมครับส
ิ่งที่ภรรยาอยากได้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของความยุติธรรมนะฮะอยากได้ความปลอดภัยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของทางคุณการยอมพลังนายชาอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องจับตาดูอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่นิ้วร้ายในองค์กรตำรวจเนี่ยนะครับผมโผล่มาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอจับตาดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วตำรวจนายนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ยังคงรับราชการอยู่ที่สภ.ฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจับตาดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีการดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับกับนายตำรวจท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีการทำร้ายร่างกายมาอย่างตลอดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาร่างกายลูกและภรรยาตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหนักที่สุดก็อย่างที่ผมเล่าไปนะผมอยากลงรายละเอียดมากนะฮะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะสะเทือนจิตใจพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าในที่สุดแล้วนายตำรวจรายนี้จะถูกดำเนินการอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่สโมสรเอาครับให้ครับผมสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะช่วงนี้เดี๋ยวพักการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้านะครับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์นะฮะสามารถรับชมไลฟ์สดได้ผ่านทางหน้าเพจครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคุณเป้ยอำนาจนะครับบอกว่าเด้งเด้งเด้งนะฮะเดี๋ยวเราจับตาดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วตำรวจนายนี้จะโดนเด้งหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ